สหรัฐต้องเผชิญกับสภาพหนาวจัดที่สุดในรอบ40ปีจากพายุฤดูหนาวหิมะตกหนักน้ำแข็งจับขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งประชาชนครึ่งประเทศได้รับคำเตือนให้ระมัดระวังพายุฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดและหลีกเลี่ยงการใช้ถนนโดยผู้ว่าการรัฐอย่างน้อย12รัฐต้องประกาศมาตรการฉุกเฉินมารับมือเช่นรัฐโคโลราโดรวมเจ้าหน้าที่รักษาดินแดนกว่า100นายสนับสนุนปฏิบัติการรับมือกับสภาพอากาศหนาวสุดขีดรัฐเท็กซัสเตรียมทรัพยากรรองรับกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือสภาพอากาศรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนามบินลอสแอนเจลิสคาดการว่าจะมีนักเดินทางในช่วงวันหยุดยาวในสหรัฐเดินทางไปใช้บริการมากถึงวันละ 200,000 คนในขณะที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วอย่างน้อย 9,000 เที่ยวระหว่างวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนว่าสภาพอากาศที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่เหมือนกับหิมะที่เคยพบเห็นตอนเด็กขอให้ประชาชนติดตามคำเตือนของทางการและให้ตระหนักถึงความรุนแรงของพายุในระดับสูงสุด